สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลให้ฟัง wow. วันนี้จะมาแปลเพลง Thank You Amy ของ Taylor Swift รายการแปลให้ฟังนะครับก็เป็นรายการที่เอาเนื้อเพลงเนี่ยมาแปลให้ฟังแล้วก็มาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเลยว่ามีความหมายที่แฝงอยู่หรือความหมายที่ลึกซึ้งขนาดไหนวันนี้เนี่ยก็เป็นเพลง Thank You Amy ของ Taylor Swift นะครับสังเกตจากชื่อเพลงนะครับเธอจะใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ที่มันแปลกๆหน่อยถ้าตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีตรงตัว K ตัว I แล้วก็ตัว M ก็คือคำว่าคิมคาร์ดาเชียนนั่นเองนะฮะโอเคก่อนจะไปดูเนื้อเพลงกันนะครับก็ขอประกาศก่อนว่าช่องเราเนี่ยเป็นระบบ Super Thanks นะครับเป็นระบบที่เอาไว้สนับสนุนทางด้านการเงินให้กับช่องที่ชื่นชอบถ้ากดกันมาให้เนี่ยก็จะมีกำลังใจทำต่อไปได้นานๆนะฮะไปดูเนื้อเพลงกันเลย When I picture my hometownตอนที่1 นะครับ When I picture my hometown, there's a bronze spray tan statue of you เวลาที่ฉันนึกถึงบ้านเกิดของฉันเนี่ยมันก็จะมีรูปปั้นสำริดของเธอที่ฉีดสเปรย์จนเป็นสีแทน And a plaque underneath it that threatens to push me down the stairs at our school แล้วก็มีป้ายที่ติดอยู่ด้านล่างรูปปั้นนั้นเป็นป้ายที่จะข่มขู่ฉันว่าจะผลักฉันให้ตกบันไดที่โรงเรียนของเราอันนี้คือนึกถึงภาพวัยเด็กหรือว่าภาพในอดีตนะครับแบบนึกย้อนกลับไปก็จะนึกถึงไอ้รูปปั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นรูปปั้นของคนที่เคยข่มขู่หรือคุกคามเธอในอดีตนะฮะ And it was always the same searing pain but I dreamed that one day I could say และมันก็เป็นความเจ็บปวดที่ทิ่มแทงฉันเหมือนเดิมเสมอแต่ฉันฝันว่าสักวันเนี่ยฉันจะพูดออกมาได้นะว่าคือทุกครั้งที่ฝันเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้เธอรู้สึกเจ็บแบบทิ่มแทงเธอมัน searing pain มันเหมือนมีอะไรทิ่มเธออยู่ตลอดเลยแต่สักวันนึงเธอก็คิดว่าอยากจะพูดออกมาได้นะว่าอะไรไปดูกันต้นคอรัสที่1 นะครับ All that time you were throwing punches I was building something ตลอดเวลาที่เธอปล่อยหมัดมาเนี่ยฉันก็สร้างบางสิ่งขึ้นมาด้วยตรงนี้อาจจะหมายความว่าระหว่างที่คนคนนั้นทำร้ายเธอก็เหมือนเริ่มทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาตลอดด้วยนั่นเอง And I can't forgive the way you made me feel และฉันก็ยกโทษให้เธอไม่ได้หรอกนะที่เธอทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้น Screamed F you Amy to the night skies as the blood was gushing อยากจะกรี๊ดใส่ท้องฟ้ายามค่ำคืนออกมาว่าไปตายซะเย Amyในขณะที่เลือดของฉันเนี่ยมันขึ้นหน้าตรงคำว่า gushing ในที่นะครับมันแปลว่าที่มันพุ่งในที่จะบอกว่าเลือดมันพุ่งออกมามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือในร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันพุ่งพล่านมากเลยเพราะเราโมโหมากๆนะครับอยากจะไปกรี๊ดออกมาว่า F you Amy ไปตายซะนางเอมี่เพราะเธอโมโหมากจริงๆกับคนวันนี้นะครับ But I can't forget the way you made me heal แต่ฉันก็จะไม่มีวันลืมนะวิธีที่เธอทำให้ฉันเนี่ยเยียวยาตัวเองได้ด้วยก็คือหลังจากที่โดนคนคนนี้ทำร้ายมาเนี่ยเธอไม่สามารถยกโทษให้เขาได้หรอกจากการที่เขาทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นแต่เธอก็จะไม่มีวันลืมบทเรียนสำคัญเหมือนกันหลังจากที่เธอได้รู้สึกเยียวยาตัวเองขึ้นมาแล้วเหมือนพอเจอเรื่องร้ายๆมาเนาะแล้วเราสามารถแบบฟื้นตัวจากเรื่องนั้นได้เนี่ยมันก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไงครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรลืมเหมือนกันนั่นเองต่อไปเป็นท่อนที่2นะครับ And it wasn't a fair fight or a clean kill each time that Amy stomped across my grave มันไม่ใช่ทั้งการต่อสู้ที่ยุติธรรมหรือชัยชนะที่ใสสะอาดเลยทุกๆครั้งที่เอมี่เนี่ยมาเหยียบย่ำหลุมศพของฉันที่โดนเอมี่เนี่ยทำร้ายเธอมามันไม่ใช่การต่อสู้หรืออะไรที่ยุติธรรมเลยคนคนนั้นเนี่ยเล่นสกปรกตลอดนะฮะ And then she wrote headlines in the local paper laughing at each baby step I take แล้วเธอก็เขียนพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหัวร้อยย้อทุกๆก้าวเดินของฉันก็คือเอมี่เนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เจอกับเธอแล้วก็จริงนะเธอพยายามไปทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็พยายามจะหาเรื่องเธอตลอดโดยการเขียนข่าวใส่สีที่ไข่เทว่าเนี่ยมันน่าตลกสิ้นดีสิ่งที่เธอทำลงไปเนี่ยทุกอย่างแม้แต่เป็นก้าวเล็กๆเนี่ยก็พยายามถ่มถุยเธอทั้งหมดเลย And it was the same searing pain but I pray that one day I could say อันนี้เหมือนกับท่อนที่แล้วเลยนะครับก็คือยังเจ็บปวดที่ทิ่มแทงเหมือนเดิมแต่ก็ภาวนาว่าสักวันเนี่ยจะพูดได้ท่อนก่อนหน้าเธอบอกว่าเธอฝันว่าสักวันเธอจะพูดได้แต่ท่อนนี้เธอเปลี่ยนเป็นเธอภาวนาเธอสวดภาวนาว่าสักวันจะพูดได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการติวสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SAT IELTS TOEFL TOEIC หรือว่าจะเป็น TUGET CUTEP เราก็รับสอบทั้งหมดเลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาด้านล่างนี้นะครับก็ถ้าอยากเรียนด้วยกันก็ติดต่อเข้ามาได้เลยต่อ
่อมาท่อนคอรัสที่2นะครับมีเปลี่ยนนิดหน่อย All the time that you were throwing punches I was building something อันนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนตรงนี้ And I couldn't wait to show you it was real และฉันก็อดไม่ไหวแล้วที่จะได้แสดงให้เธอเห็นว่าทั้งหมดที่ฉันรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะก็อยากจะให้คนรู้ว่าไอ้ที่เธอรู้สึกว่าเธอรู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเธอไม่ได้แอบเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเธอเศร้าจริงๆไงฮะแล้วต่อไปอีก2ประโยคต่อมาเหมือนเดิมนะครับข้ามาดูท่อนต่อมา Everyone knows that my mother is a saintly woman ทุกคนรู้ว่าแม่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมากๆเหมือนเป็นเซนต์เป็นนักบุญเลยนั่นเองนะครับ But she used to say she wishes you were dead แต่แม่ก็เคยพูดนะว่าอยากให้หล่อนเนี่ยตายด้วย ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงใจบุญขนาดไหนเนี่ยก็อยากให้นางเอมี่เนี่ยตายด้วยเหมือนกัน I push each boulder up the hill ฉันเนี่ยก็เลยพยายามแทบตาย push boulder up the hill นะครับแปลตรงๆมันแปลว่าการเข็นหินขึ้นภูเขาการผลักหินภูเขาเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาอะไรประมาณนั้นก็คือเธอพยายามหนักมากๆเลยทั้งที่มันดูเป็นไปได้ยาก Your words are still just ringing in my head ringing in my head แต่ขณะที่คำพูดของเธอเนี่ยมันยังดังก้องอยู่ในหัวของฉันอยู่ตลอดเลยเธอเนี่ยพยายามมากๆแต่ยังได้ยินเสียงเอมี่ที่ด่าเธอพยายามทำร้ายเธออยู่ตลอดต่อไปเป็นท่อนบริดจ์นะครับ I wrote a thousand songs that you find uncool ฉันแต่งเพลงเป็นพันเพลงเลยที่เธอบอกว่าไม่เห็นจะเท่ตรงไหน But I built a legacy that you can't undo ฉันเนี่ยสร้างมรดกขึ้นมาแบบที่เธอก็ไม่สามารถทำลายมันได้ But when I count the scars there's a moment of truth แต่เมื่อฉันนั่งนับรอยแผลบนตัวมันก็มีช่วงเวลาแห่งความจริงปรากฏออกมา That there wouldn't be this if there hadn't been you ว่ามันคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ได้ถ้าไม่มีเธอก็คือถึงแม้ว่าเอมี่เนี่ยจะมาบอกว่าเพลงของเธอไม่เท่ยังไงอย่างนั้นแต่เธอก็พยายามจะสร้างมรดกขึ้นมาในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่มันจะสืบทอดต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพลงของเธอเนี่ยยังไงมันก็คงจะสืบทอดไปได้เรื่อยๆแน่นอนไม่มีใครมาทำลายได้แต่พอมานั่งดูรอยแผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเรื่องแย่ๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วว่าที่เธอมาเป็นถึงวันนี้ได้คอต้องเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน Maybe you've reframed itตอนท่อนเวอร์สที่3นะครับ And maybe you've reframed it และบางทีเธออาจจะพยายามบิดเบือนมันก็ได้ And in your mind you never beat my spirit black and blue และในความคิดของเธอเนี่ยเธอไม่เคยทำลายจิตวิญญาณฉันได้เลยก็คือเนี่ยถูกบิดเบือนนะครับแล้วก็ในหัวของคนนี้เนี่ยเขาก็รู้ตัวเองดีแหละว่าไม่มีทางทำลายเธอได้แบบว่าให้ราบคาบคำว่า black and blue นะครับมันหมายถึงเวลาที่เราเป็นรอยช้ำเป็นรอยฟกช้ำนะครับมันก็เป็นสีเขียวๆจ้ำๆอะไรกันในที่ก็คือบอกว่าคนนี้เนี่ยไม่สามารถทำลายเธอได้แบบราบคาบนั่นเอง I don't think you've changed much ฉันไม่คิดว่าเธอเปลี่ยนไปนักหรอกพูดถึงว่าเอมี่หรือคิมเนี่ยตอนนี้จริงๆก็เลิกกับทันเย่ไปแล้วเนาะแต่ก็รู้แหละว่าถึงจะเลิกกันมาแล้วก็คงไม่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่หรอกก็ยังน่าจะแย่เหมือนเดิม And so I changed your name and any real defining clues ฉันก็เลยเปลี่ยนชื่อเธอและอะไรก็ตามที่เป็นหลักฐานให้สาวถึงตัวเธอได้ก็รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนไปหรอกก็เลยพูดถึงคนคนนี้โดยใช้ชื่ออื่นแล้วก็พยายามไม่ให้สาวไปถึงตัวได้แต่ทุกคนก็รู้แหละว่ามันคือใครอ่ะ ถึงจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นเอมี่แล้วก็ตามอ่ะแต่ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วแหละว่าหมายถึงใคร And one day your kid comes home singing a song that only us two is gonna know is about you และสักวันนึงเนี่ยลูกของเธอก็จะกลับบ้านมาแล้วร้องเพลงที่มีแค่เราสองคนที่รู้กันว่าเพลงนี้พูดถึงเธอนะ ซึ่งก็จะมีข่าวออกมาจริงๆนะครับว่าลูกของคิมเนี่ยชอบเพลงของเทเลอร์แล้วถ้าสักวันหนึ่งอ่ะลูกของคิมอ่ะมาร้องเพลงนี้ขึ้นมาล่ะซึ่งเป็นเพลงที่พูดถึงคิมเป๊ะๆ เลยอ่ะมันก็คงจะเป็นการแก้แค้นที่ดีเนาะเราก็อยากจะให้ลูกของคิมมาร้องเพลงนี้เหมือนกันเนาะ น่าจะตลกดีต่อไปเป็นท่อนที่3นะครับคอรัสท่อนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปจาก2ท่อนแรกเลย All that time you were throwing punches it was all for nothing ตลอดเวลาที่เธอปล่อยหมัดมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยทั้งหมดที่คนคนนี้ทำมาเนี่ยจริงๆที่ทำลายเทมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นเอง And our town it looks so small from way up here และเมืองของเราเนี่ยมันก็ดูเล็กมากเลยนะเมื่อมองจากตรงนี้ก็คือเทตอนนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่สูงมากแล้วไงครับพอมองลงไปที่เดิมเนี่ยเมืองที่เธอถูกทำร้ายมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนแค่เรื่องเล็กๆไปแล้วนั่นเอง Screamed thank you Amy to the night sky and stars are stunning กรีดร้องใส่ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดวงดาวพร่างพรายออกมาว่าขอบคุณนะเอมี่จากคอรัสก่อนหน้านี้จะบอกว่าเป็น night sky เป็นท้องฟ้าที่มืดมิดใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น stars are stunning บอกด้วยว่าดวงดาวเนี่ยมันพรางพรายมันแบบว่าระยิบระยับมากๆเลยตอนนี้รู้สึกขอบคุณแล้ว Cause I can't forget the way you made me heal เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฉันจะไม่มีวันลืมเลยที่เขาเนี่ยทำให้เราต้องเยียวยาตัวเองแบบนี้ก็เลยรู้สึกขอบคุณประมาณนึงแต่ก็ไม่ยกโทษให้นะ แล้วก็ต่อไปมันก็จะซ้ำๆนะครับมีท่อนสุดท้ายที่เปลี่ยนเป็น thank you Amy ขอบคุณนะ Amy
ก็คือไอ้ท่อนพรีคอรัสก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฝันว่าตัวเองจะพูดออกมาได้หรือคาดหวังว่าตัวเองจะพูดออกมาได้ในที่นี้ก็คือคาดหวังที่จะพูดว่า thank you Amy ได้นั่นเองนะฮะสรุปเพลงนี้เนี่ยก็พูดถึงคนที่มาทำร้ายเทซึ่งคนคนนี้เนี่ยก็ทำร้ายเทไว้เยอะมากพอเทนึกถึงเขาเมื่อไหร่ก็รู้สึกโกรธทุกทีแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเทก็รู้สึกได้ว่าโอเคไอการที่เทมาเป็นอย่างทุกๆวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์พวกนี้มันมีคนคนนี้ที่มาทำร้ายเธอนั่นแหละจนสุดท้ายเธอก็รู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะที่ทำให้เราได้เยียวยาตัวเองแต่ก็จะไม่มีวันยกโทษให้เขาอยู่ดีเพราะว่ายังรู้สึกเจ็บอยู่ทุกครั้งที่พอนึกถึงเหตุการณ์นั้นซึ่งพูดถึงใครก็นั่นแหละคิมคาร์ดาเชียนนะครับ เราชอบท่อนที่บอกว่าสักวันหนึ่งลูกของคิมจะต้องกลับมาร้องเพลงให้คิมฟังแล้วเป็นเพลงของเทเนี่ยเราว่ามันน่าจะเจ็บน่าดูเหมือนกันเนาะ ชอบอะรู้สึกว่าเนื้อเพลงของแคสซานดราแล้วก็ Thank You Amy นะครับมาต่อกันแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่จบลงได้ด้วยดีเมื่อย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของเทด้วยทั้ง2เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะรีเลทด้วยยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเทซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยโดนบูลลี่มาหรือว่าเคยโดนใครแบบทำร้ายมาเพลงนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนคนนั้นได้เหมือนกันเนาะถือว่าไอ้คนที่มาทำร้ายเราแต่ไม่ได้ชื่อเอมี่ก็ตามลองเปลี่ยนชื่อคนอื่นก็ได้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยอยากให้แปลเพลงอะไรต่อก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะฮะตอนนี้เราก็เดินทางมาจนเกือบจะครึ่งทางแล้วหวังว่าจะแปลกันได้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีคนมาเม้นมาดูกันก็ยังจะมีกำลังใจทำต่อไปแต่ถ้าคนมาเริ่มน้อยลงเราก็อาจจะหมดกำลังใจนิดนึงนะฮะโอเคนะครับลาไปเท่านี้กันบ๊ายบาย